คาแรคเตอร์ของต้นไม้มันสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้มีต้นไม้อะไรที่มันให้ความรู้สึกอย่างนั้นบ้างอ่ะนี่เลยฮะต้นนี้ก็ใช่ต้นตรงนู้นก็ใช่จับได้จับได้แต่ว่ายางมันมีพิษร้อนร้อนมากโอ้ยน้ำคิ้วมีน้ำเหลือไหมไม่ใช่มีอาบอะไรโอ้ทำไมแลนด์สเคปตรงนี้มันให้อารมณ์ร้อนขนาดนี้อะไรติดคอโลกส่งฮอนคูไปโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการยักษ์เขียวนะครับมาสดใสสู้แดดถึงแม้จะร้อนหมดร้อนแบบนี้เราก็พามาดูต้นไม้แดดแรงเลยทนได้เหมือนสีทนได้ค่ะสีทนได้ค่ะอ๋อไม่ได้หยุดรายการนะเชิญเชิญแถวๆนี้บรรยากาศจะให้ความรู้สึกว่าแบบร้อนนิดนึงนิดนึงเหรอแรงนิดนึงร้อนนิดนึงแต่ว่าคาแรคเตอร์ของต้นไม้หน้าตาของต้นไม้เนี่ยมันสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ถ้าเราอยากทำสวนเราให้เหมือนแบบกึ่งๆทะเลทรายหรือแบบแรงๆหน่อยไม่ได้เขียวชอุ่มชุ่มชื้นแบบทรอปิคอลเราก็สามารถเลือกต้นไม้ให้เป็นแบบนั้นได้ไงทำอย่างนั้นได้ด้วยมีต้นไม้อะไรที่มันแบบให้ความรู้สึกอย่างนั้นบ้างอ่ะนี่เลยฮะต้นนี้ก็ใช่ต้นตรงนู้นก็ใช่แต่ต้นตรงนู้นน่ะที่เห็นมามันจะเป็นผู้ก็พวกสอนนาลายสอนนาลายเคยได้ยินป่านสอนนาลายไหมที่เขาใช้ควันเชือกทำเชือกอ๋อที่มันเป็นเชือกป่านน่ะมันเป็นอากาเวชนิดหนึ่งก็จะดูแบบเป็นแบบร้อนๆแรงๆไอ้ต้นเนี้ยข้างหลังเนี้ยก็เป็นต้นนึงอุ้ยอันนี้แปลกมากจับทำไมคะมันมีพิษระวังนะฮะคือต้นนี้แนะนำก่อนต้นนี้คือต้นพญาไร้ใบพญาไร้ใบก็มันไม่มีใบนั่นคือพญาไร้ใบนะครับล่ะเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้แหละทีนี้อ่ะเกือบแล้วจับได้จับได้แต่ว่ายางมันมีพิษนี่คือยังไม่มียางนะจับได้แต่ถ้าเปาะมันเมื่อไหร่โอ้โหนะครับยางของมันกินเข้าไปคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเป็นเลือดเข้าตาบอดโดนผิวหนังเกิดผื่นคันบวมแดงโอ้โหเป็นต้นไม้อยู่ในวงยูโฟเบียซีอยังไม่เก็ตยูโฟเบียซีคืออะไรครับยูโฟเบียเนี่ยเป็นวงของต้นไม้วงนึงอ่ะคือภาษาไทยเรามีวงมีสกุลแล้วมีชนิดใช่ไหมใช่ค่ะภาษาอังกฤษคือ family family genus species ใช่ไหมไอเนี้ยไอยูโฟเบียเนี่ยพวกนี้แหละจำไว้นะฮะคือต้นไม้ในวงเนี้ยถ้าไปเจอก็ระมัดระวังนิดนึงหลายชนิดมีพิษนะครับแล้วก็จะมีน้ำยางที่แบบทำให้แบบอาจจะตาบอดได้หรือระคายเคืองได้เลยพวกนี้ร้ายมากนะคะมีพิษมากพิษน้อยแล้วแต่หรือบางชนิดก็โอเคไม่ค่อยมีพิษก็มีเช่นแบบมะยมอันนี้คือวงเดียวกับมะยมที่เรากินกันถูกต้องไม่เหมือนกันเลยค่ะนะครับแต่ไอ้ต้นเนี้ยมันมีคาแรคเตอร์พิเศษที่เจ๋งอย่างนึงนะครับคือเราอย่าคิดว่าจะไปเจอต้นนี้ในป่าเมืองไทยนะเพราะต้นนี้เป็นต้นไม้นำเข้าอ้าวเป็นมันนำเข้าเหรอคะเป็นไม้นำเข้าแล้วก็เป็นต้นไม้ขนาดเล็กอ่ะหรือจะเป็นพุ่มๆขนาดใหญ่เนี่ยมันสูง4-7 เมตรอะไรอยู่ประมาณเนี้ยฮะไม่เกิน7 เมตรอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าไม้ป่าเมืองไทยมันไม่ค่อยมีหน้าตาแบบนี้หรอกเพราะนี่มันแรงมากอ่ะใช่ไหมฮะมันปลูกแล้วมันดูแรงมันดูอะไรเงี้ยจริงๆมันมีใบนะครับแต่ใบมันเล็กนิดเดียวตรงเนี้ยเล็กนิดเดียวน้องแอคคิวเห็นไหมมันใบเล็กๆเล็กๆโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วแต่จริงๆต้องสังเกตดีๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยเราปลูกแบบกลางแดดจ้าๆใบก็จะน้อยๆไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าไปปลูกร่มกว่านี้หน่อยไอ้พวกใบพวกนี้ก็จะแตกปุ๊บๆออกมาเยอะขึ้นหน่อยอ๋อมันก็จะปรับตัวอยู่ที่กับสภาพอากาศด้วยเนาะใช่ครับอย่างนึงที่จะดูต้นไม้ว่าจะชอบแดดมากหรือแดดน้อยเนี่ยดูลักษณะพวกนี้ก็รู้สังเกตอาการเขาถ้าต้นไม้ที่ชอบแดดมากๆทนแดดมากๆเนี่ยใบจะไม่ค่อยมีอ่ะใบเล็กๆใบน้อยหรืออย่างกระบองเพชรมันกลายเป็นหนามไงไม่เอาแดดแล้วไม่ใครแดดเยอะเกินไปใช่ถูกต้องเลยน้องเล็กคิ้วหนูเริ่มมีความรู้แล้วโอเคโอเคหนูบอกเลยเตรียมยึดรายการแล้วล่ะค่ะเตรียมยึดรายการแล้วล่ะค่ะเตรียมยึดรายการแล้วล่ะค่ะถ้าใครอยากทำบ้านแบบสวนโมเดิร์นมากๆสวนที่แบบว่าต้องการความเรียบง่ายเรียบๆแข็งๆอ่ะสวนแข็งๆแรงๆแหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่ความชอบนะก็อาจจะโรยกรวดไปแล้วก็มีไอ้ต้นนี้ขึ้นมาแซมด้วยแบบอาคาเวเป็นพุ่มๆๆๆหน่อยวางหินโป๊กๆๆหน่อยก็อ้าวได้บรรยากาศแรงๆแล้วดูแลง่ายด้วยหรือแบบกึ่งทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยฮะมาเป็นธีมเป็นบรรยากาศไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EP เนี้ยเอาต้นเนี้ยมาให้ดูนะครับต้นเนี้ยจริงๆเข้ามาในประเทศไทยก็นานมาแล้วนะเป็นหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะ
ก็รู้จักก็มีคนปลูกมีอะไรกันมาเยอะแล้วแหละใช่มั้ยนิยมแต่ก่อนนิยมปัจจุบันหลังๆก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่คือจะบอกว่าเอาต้นนี้มาแนะนำถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ใหม่หรือต้นไม้ที่แบบว่าแปลกตาเนี่ยนะแต่ว่าวันนี้จะเอามาให้ดูว่าจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยแต่ละต้นมันมีอารมณ์ของมันหนูรู้สึกว่าแบบต้นนูนต้นนี้เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าอันนี้รู้สึกแพงใช่รู้สึกแพงเลยมันมีอารมณ์ของมันเพราะฉะนั้นแบบการเลือกใช้ต้นไม้แต่ละชนิดเพื่อให้เกิดอารมณ์หรือบรรยากาศของงานที่เราจะทำหรือสวนที่เราจะทำเนี่ยมันสามารถทำได้มันมีฟีลลิ่งอ่ะมันมีฟีลลิ่งนั่นแหละนั่นแหละโอเคหมดเวลาแล้วใช่ไหมรายการเราจบแค่นี้ได้ไหมโอ้ยว่าจะได้ร้อนต่อแอบไว้นานแอบไว้นานแอบว่าแบบโอ้ยอากาศแบบว่าแดดดีร่มเย็นแต่จริงๆคือร้อนร้อนโอเคบายบายกับท่านผู้ชมกันไปวันนี้แล้วกันนะครับเราไปเดินหาน้ำดื่มกันสักนิดสักหน่อยกันแล้วกันนะก็ดีค่ะโอเคร้อยมันนี้ไปแล้วครับบายบายเจอกันสัปดาห์หน้าครับกับรายการยักษ์เขียวนะครับบายครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่โอ้ไม่ได้อยากจะคุยด้วยเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งให้หน่อยได้ไหมไม่หรอขอร้องอะนะฉันจะกดสักครั้งก็ได้